คุณผู้ชมวันนี้15ธันวาคมนะคะดีเดย์วันแรกโอ้โหเปิดผับจนถึงตี4เอาละฮะคือถ้าเปิดมาปุ๊บหลายคนก็จะห่วงนี่ไงก็พอเมื่อกี้ไปเที่ยวสถานบันเทิงอายุก็ยังไม่ถึงแล้วจะเข้าได้มั้ยยาเสพติดจะเป็นยังไงเมาเหล้าเมาสุราขับรถจะอุบัติเหตุหรือเปล่าหลายคนเป็นห่วงนะกลัวว่าจะได้ไม่คุ้มเสียกับการเปิดผับถึงตี4ยิ่งถ้าเป็นช่วงเค้าดาวคืนวันนั้นเปิดถึงเช้านะคะยันวางเลยค่ะจนถึง6โมงเช้าวันนี้พาไปดูการเตรียมความพร้อมกันหน่อยต้องย้ำตรงนี้คุณผู้ชมนะไม่ได้เปิดครบกันแบบทุกจังหวัดนะเขาเปิดนำร่อง5จังหวัดเท่านั้นลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตคุณผู้ชมฝ่ายปกครองตำรวจท้องถิ่นผู้ประกอบการนะคะเตรียมพร้อมแล้วค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยนักข่าวเราไปที่ซอยบางลาป่าตองภูเก็ตนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นพื้นที่นำร่องใน5จังหวัดจะขยายเวลาปิดจนถึงตี4เริ่มคืนนี้นะคะปลัดอำเภอกระทู้ค่ะปลัดจิรวัฒน์ณมาศตอนนี้บอกเลยนะคะพร้อมค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ6โซนที่เป็นโซนสามารถเปิดได้จนถึงตี4ที่ภูเก็ตเนี่ยนะก็จะมีซอยบางลาซอยแสนสบายซอยพาราไดซ์อรุณสมซีเพิร์ลดวงจิตแล้วก็ตลาดโอท็อปนะคะคือแต่ละจุดก็จะเป็นเหมือนไฮไลท์ที่เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแห่ไปเที่ยวกันในยามค่ำคืนนะคะอย่างที่กระทู้เองคุณผู้ชมนายอำเภอกระทู้เนี่ยเขาก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการมาประชุมกันก่อนเตรียมความพร้อมกันก่อนร้านคุณติด CCTV แล้วหรือยัง มีกี่ตัวพร้อมเลยการจัดกำลังสายตรวจเดินทางทั้งแบบในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบพร้อมไหมประจำจุดอยู่ตรงไหนบ้างมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอาวุธต่างๆตรวจบุคคลต่างๆเห็นบอกจะมีการใช้ AI ตรวจจับใบหน้าด้วยนะยื่นบัตรประชาชนเนี่ยยื่นของจริงหรือว่ายื่นในรูปเขาจะมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยนะคะเช่นเดียวกันกับยาเสพติดค่ะจะสุ่มตรวจเลยค่ะคุณอ๋องเดินมาเนี่ยสุ่มตรวจเลยนะแรนดอมเลยนะยกมือขึ้นหมุนซ้ายหมุนขวามีหรือเปล่าแต่หน้าผมไม่น่าตรวจนะ แต่ก็นี่แหละท่านผู้ชมฮะสุ่มตรวจสุ่มตรวจใช่นี่ค่ะก็จะมีการตรวจตราทั้งหมดนะคะรวมไปถึงเตรียมความพร้อมยานพาหนะกรณีนักท่องเที่ยวคนไหนมีอาการมึนๆหน่อยเมาๆหน่อยไม่สามารถขับขี่ได้นะคะที่บริเวณป้อมตำรวจบางลาเขาจะดูแลตรงนี้ด้วยนะเห็นบอกจะส่งกลับที่พักได้เลยนะซึ่งตอนนี้ตามรายงานก็คือเราสามารถเปิดได้จนถึงตี4ใช่ไหมคะนอกจากตั้งอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งแล้วเห็นบอกว่าจะต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมีสถานบริการได้รับอนุญาตประมาณ100 กว่าแห่งนะคะตำรวจก็ฝากย้ำคุณผู้ชมฝากเน้นย้ำไปยังนักท่องเที่ยวนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อจะไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความปลอดภัยทั้งกับตัวเองรวมไปถึงผู้อื่น5จังหวัดที่เขามีการประกาศนำร่องคุณผู้ชมเปิดได้จนถึงตี4คืนนี้นะกรุงเทพมหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และที่อำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี5พื้นที่นี้เท่านั้นนะก็เฉพาะที่มีโซนนิ่งกับใบอนุญาตด้วยนะใช่ใช่